แม่ไก่อยู่ในตะกร้าไข่ไข่มา 4-5 ใบอีแม่กาก็มาไล่อีแม่ไก่ไล่ตีกาหมาใหญ่ก็ไล่เห่าหมูในเล้าแลดูหมาปูแสมแลปูนากะปูม้าปูทะเลเต่านาและเต่าดำอยู่ในน้ำกับจระเข้ปลาทูอยู่ทะเลปลาขี้เหร่ไม่สู้ดีป้างคอมสารคดีสร้างสรรค์สิ่งที่ดีเพื่อทุกสรรพสิ่งกาอะไรปากแบนๆกาเยี่ยวเที่ยวว้าว่อนเวหาร่อนร่ายหมายมัดฉาโฉบได้ขุนนางอย่างเฉียวกากินสัตว์สูเอ่ยโจมจับปรับไหมใช้เช่นฆ่าด่าตีกาเป็นนกที่คนทั่วไปรู้จักกันดีเพราะพบเห็นได้ทั่วไปทั้งในเมืองหมู่บ้านพื้นที่เกษตรไปจนถึงในป่าก็สามารถพบเห็นอีกาได้และคุ้นเคยกับเสียงร้องกากาของมันด้วยตามประวัติศาสตร์กาน่าจะเป็นนกที่เด็กไทยรู้จักก่อนนกชนิดอื่นๆเพราะในอดีตสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์แบบเรียนเล่มแรกที่เด็กไทยในสมัยนั้นต้องอ่านกันไม่ใช่แบบเรียนกอไก่ขอไข่แต่เป็นแบบเรียนชั้นประถมแบบกอกาซึ่งมีข้อความขึ้นต้นว่ากอกากิกีกึกือกุกูเกแกและยังเอ่ยถึงอีกาไว้ดังนี้แม่ไก่อยู่ในตะกร้าไข่ไข่มา 4-5 ใบอีแม่กาก็มาไล่อีแม่ไก่ไล่ตีกาหมาใหญ่ก็ไล่เห่าหมูในเล้าแลดูหมาปูแสมแลปูนากะปูม้าปูทะเลเต่านาและเต่าดำอยู่ในน้ำกะจระเข้ปลาทูอยู่ทะเลปลาขี้เหร่ไม่สู้ดีในบรรดานกต่างๆที่พบในประเทศไทยกว่า 1,000 ชนิดอาจกล่าวได้ว่ากาเป็นนกที่คนไทยรู้จักเป็นอย่างดีเพราะได้ปรากฏในสำนวนไทยสุภาษิตคำพังเพยวรรณคดีไทยนิทานตำนานเพลงกล่อมเด็กหรือความเชื่อที่มักมีอีกาเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยอยู่เสมอเนื่องจากกาเป็นนกสีดำที่คนไทยรู้จักเป็นอย่างดีจึงเป็นนกตั้งต้นชื่อของนกที่มีสีดำที่กลายเป็นสัญลักษณ์ประจำตัวของอีกาไปในที่สุดสีดำเหมือนอีกานกอื่นๆที่มีสีดำจึงมีชื่อขึ้นต้นว่ากาเช่นนกกาแวนนกกาเว่านกกาน้ำเป็นต้นนกกาน้ำเล็กปากแบนเหมือนเป็ดมีนิสัยที่แตกต่างกันมากกับอีกาด้วยตัวของมันมีสีดำเหมือนกาเลยมีชื่อขึ้นต้นว่ากามันชอบอาศัยหากินในบริเวณแหล่งน้ำและตัวเล็กกว่ากาน้ำใหญ่เลยได้ชื่อว่ากาน้ำเล็กกาน้ำดำแหวกว่ายวารินคาบขยอกขยแยงกินเก่งแท้เด็กโฮโปรพรุนบินบ่อเปียกปีกแฮย่างกรอกดอกบัวแซ่สนั่นร้องซ้องเสียง
กาน้ำนกในวงนี้ในโลกมี38ชนิดในประเทศไทยพบได้ประมาณ3ชนิดและชนิดที่พบเห็นได้บ่อยที่สุดคือนกกาน้ำเล็กส่วนนกกาน้ำใหญ่กับนกกาน้ำปากยาวค่อนข้างที่จะพบเห็นได้ยากและพบเห็นได้บางพื้นที่เท่านั้นรูปร่างของนกกาน้ำเล็กค่อนข้างแปลกกว่านกชนิดอื่นๆลำตัวค่อนข้างยาวเพรียวคอยาวและมีหัวเล็กที่เหมาะต่อการพุ่งตัวแหวกว่ายไปในน้ำปีกสั้นกว้างและปลายมนแนบชิดติดกับลำตัวในขณะว่ายน้ำด้วยลักษณะปีกที่สั้นทำให้มันบินไปไหนไกลๆไม่ได้ขนหางค่อนข้างยาวและแข็งปลายหางเป็นรูปลิ่มใช้ในการค้ำยันพื้นดินเพื่อการทรงตัวในขณะเกาะพักผ่อนหรือตากแดดปากที่เรียวและยาวโดยปลายปากส่วนบนเป็นตะของงุ้มคลุมปลายปากล่างไว้และแหลมคมด้วยมีประโยชน์มากในการจับปลาแม้ปลาที่มีหนังลื่นก็ไม่หลุดจากปากของมันได้มันสามารถเก็บกักปลาไว้ที่ใต้ลำคอของมันได้เพื่อนำกลับไปป้อนลูกน้อยของมันเรามักเห็นนกกาน้ำเล็กดำผุดดำว่ายในน้ำเพื่อหาจับปลากินเป็นอาหารแล้วก็ขึ้นมาตากแดดบนกิ่งไม้หรือบนพื้นริมตลิ่งเพื่อตากขนสลัดขนให้แห้งถึงแม้ว่านกกาน้ำเล็กมันจะมักหากินเพียงลำพังหรือรวมกับฝูงนกน้ำชนิดอื่นเช่นเป็ดแดงแต่เมื่อถึงเวลาพลบค่ำก็มักเห็นนกกาน้ำเล็กมารวมกลุ่มเพื่อพักผ่อนหลับนอนรวมกันบนต้นไม้ต้นเดียวกันเป็นประจำขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอให้ทุกท่านสุขภาพดีมีความสุขปราศจากทุกโศกโรคภัยเจริญด้วยศีลสมาธิปัญญาเบิกบานทุกย่างก้าวมีสติทุกลมหายใจป้างคอมสารคดีสวัสดีครับ